สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีขานประจำเดือนกรกฎาคม2562นะคะว่าคนที่เกิดปีขานนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่4ถ้วยราชาถ้วยราชินีถ้วยราชาไม้ค่ะคนถูกแขวนค่ะไพ่เดวิลค่ะไพ่หอคอยค่ะ1เหรียญ3ดาบ1ไม้นะคะคนที่เกิดปีขานนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วนะคะเรื่องของการงานยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะในช่วงต้นเดือนเพราะมีไพ่ถ้วยปรากฏออกมานะคะแล้วไพ่ถ้วยนี้ยังเป็นไพ่4ถ้วยด้วย4ถ้วยนะคะเมื่อเป็นไพ่ใบแรกก็เป็นเดือนที่ไม่สบายใจเป็นเดือนที่รู้สึกไม่พึงใจในหลายๆเรื่องนะคะรู้สึกว่ามีความไม่พอใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักนะคะรู้สึกหงุดหงิดนะ4ถ้วยเป็นตัวแทนของคนจู้จี้จุกจิกช่างเลือกนะคะพูดมากด้วยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับอารมณ์ค่อนข้างไม่อยู่กับที่กับทางนะคะแล้วรู้สึกว่าในคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะทำให้ชีวิตรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่ไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการกลับได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานก็ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะคือเป็นคนช่างเลือกอะเลือกทุกเรื่องเลือกในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะแล้วก็เลือกในเรื่องของความรักด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะพยายามประนีประนอมนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของความคิดหรืออารมณ์หรือมาตรฐานลงมาบ้างจะได้ทำให้ชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะไพ่ราชาถ้วยเข้ามากระทบกับไพ่พื้นดวงชะตาผู้ชายนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับชีวิตของคนที่เกิดปีขานด้วยนะคะผู้ชายผิวขาวอายุ 40-60 ปีเข้าขึ้นไปนะคะอาจจะเข้ามาให้คำแนะนำนะคะหรือเข้ามานะคะให้ความคิดที่ดีๆนะคะเข้ามาช่วยให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะราชินีช่วยนะคะก็เป็นเรื่องของคนที่จะเข้ามาให้กำลังใจนะคะเรื่องของมิตรภาพเพื่อนฝูงนะหรือมีโอกาสที่จะได้พบคนที่จะเข้ามาให้คำแนะนำนะคะหรือมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของไพ่ถ้วยนะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นราชาถ้วยนะคะหรือไพ่ราชินีถ้วยนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นความรักที่ให้นะคะแล้วก็คอยดูแลนะคะคอยให้ในเรื่องของความคิดให้คำปรึกษาทุกๆอย่างนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยราชาไม้นะคะธุรกิจการงานนะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสนะคะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีอยู่นะคะรวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะราชาไม้มันก็เหมือนกับมีโอกาสที่ยังดีอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วยังไปติดกับไพ่หนึ่งเหรียญอีกมันมีโอกาสที่ดีมากนะคะทำให้เรื่องของการงานนะคะมันมีความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นแต่ว่าราชาไม้หันไปทางสีถ้วยหมายความว่าคนที่เกิดปีขานก็ยังไม่พอใจอยู่นะคะถึงงานมันจะส่งผลดีแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานมีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่แนวทางที่ตัวเองจะต้องการนะคะหรือยังเลือกอยู่นะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคนถูกแขวนนะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องจะนำปัญหามาให้นะคะสร้างความวุ่นวายให้กับคนที่เกิดปีขานมากๆเลยนะคะไพ่ปีศาจนะคะปรากฏขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอยู่แล้วนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอบางอย่างซึ่งไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะระวังในเรื่องของคดีความกฎหมายนะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายคดีความด้วยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่ปีศาจมันเป็นไพ่ที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นไพ่ปีศาจไปเชื่อมติดกับไพ่ราชาถ้วยเห็นไหมคะผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นมี2ด้าน
ด้านหนึ่งก็เป็นคนที่ดีนะคะคอยคำแนะนำแต่ว่าเหมือนกับมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างแฝงด้วยเช่นกันฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะไพ่จะชาวเวอร์นะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่อนข้างใจร้อนนะคะอาจมีโอกาสที่จะมีปัญหานะคะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเรื่องของบริวารนะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะแล้วมีปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอะนะคะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็มีความรอบคอบอย่าประมาทนะคะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะการงานการเงินยังถือว่ามีโอกาสอยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะคะสามดาบนะคะเป็นเรื่องของความขัดแย้งอ่ะซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีขานเองนะเพราะว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ของเขาเลยนะคะคือสามดาบรู้สึกไม่พอใจนะคะลึกๆแล้วนะคะรู้สึกมีความขัดแย้งน่ะหรือไม่มีปัญหากับผู้ร่วมงานมีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันกับคนรักนะหรือมีเรื่องของปัญหารักสามเศร้ารักซ้อนปรากฏขึ้นด้วยนะคะกับคนที่เกิดปีขานนะคะไพ่หนึ่งไม้นะคะเป็นไพ่บทสรุปนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่หนึ่งไม้เป็นไพ่ที่ดีนะการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนฉะนั้นข่าวดีนะคะหรือสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานรวมถึงเรื่องของการเรียนด้วยนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไพ่โดยรวมของคนที่เกิดปีขานดูแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้การงานยังไม่โดดเด่นแน่นอนไพ่ถ้วยออกมาค่อนข้างมากนะคะอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็ไพ่การงานนะคะซึ่งออกมาดีมากๆนะคะคือไพ่ราชาไม้นะคะแต่ก็ยังถูกไพ่ใบอื่นซึ่งมีอิทธิพลที่ไม่ค่อยดีประกบอยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของการงานมันเหมือนมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการงานของคนที่เกิดปีขานนะคะก่อนหน้าเดือนกรกฎาคมนี้นะคะปรากฏไพ่ราชาไม้นะคะแล้วก็ไพ่คนถูกแขวนการทำงานเหมือนมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของการทำงานมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะคนถูกแขวนมาติดอยู่นะคะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานถ้าทำงานประจำนะคะก็ไม่มีความก้าวหน้านะคะมีความกดดันนะหรืออาจจะมีปัญหาถึงขั้นถูกบีบนะคะให้ออกจากงานก็ได้ถ้าไม่ออกจากงานก็รู้สึกว่าในเรื่องของการทำงานก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยส่วนคนที่ทำธุรกิจหรือการลงทุนเป็นของตัวเองนะคะลงทุนมาก่อนหน้าเดือนกรกฎาคมนี้นะเรื่องของการทำงานก็มีคนถูกแขวนก็อยู่แล้วนะคะการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะการลงทุนไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจด้วยนะคะฉะนั้นนะคะพอเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนนะคะก็ปรากฏไพ่4ถ้วยนะคะราชาถ้วยแล้วก็1เหรียญนะคะซึ่งบ่งบอกว่าในเรื่องของการทำงานนะคะยังไม่โดดเด่นนะเพราะเป็นไพ่ถ้วยยังนิ่งๆอยู่นะคะแต่ก็ยังมีโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าในช่วงหลังจากกลางเดือนไปอะนะคะก็ยังมีความไม่ลงตัวอยู่นะคะหรือในเรื่องของการทำงานหรือข่าวอะเกี่ยวกับเรื่องของการงานมันก็ยังไม่เป็นไปตามที่คนที่เกิดปีขานะนะคะวางแผนเอาไว้อยู่ยังนิ่งๆอยู่นะคะฉะนั้นนะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายอะนะคะในเดือนกรกฎาคมหรือช่วงปลายเดือนการงานหน้าที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงงานใหม่ๆการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าตกงานว่างงานช่วงปลายเดือนนะคะมีโอกาสหรือมีคนนำข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้หรือถ้าเป็นช่วงของการทำธุรกิจนะคะหรือการลงทุนไปแล้วนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมันเหมือนกับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามีเรื่องของหนึ่งเหรียญประกบอยู่นะคะมันก็ยังมีเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของโอกาสเกี่ยวเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนกับมีเรื่องของอุปสรรคนะคะเข้ามาทำให้เรื่องของการงานมันยังไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่ในช่วงปลายเดือนนะคะการงานมันจะขับเคลื่อนมากกว่านี้นะแล้วมีเรื่องของงานหรือโอกาสใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีขานแน่นอนนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่1เหรียญนะคะ1เหรียญนะคะเป็นไพ่ของการเงินอยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องของการเงินดีๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีขานนะคะเงินมาจากธุรกิจที่ทำนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินน่ะมันก็ถือว่ายังมีโชคหรือมีการเงินพิเศษเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งไหลออกไปหลายทางเหมือนกันนะคะ1เหรียญเนี่ยนะคะไปติดกับไพ่ราชาไม้ถือว่าเป็นเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะ
มีความคาดหวังเอาไว้แล้วอะเกี่ยวเรื่องของการทำธุรกิจเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแต่หนึ่งเหรียญไปติดกับสามดาบหมายความว่าการเงินมันมีโอกาสที่จะรั่วไหลออกไปนะคะทำให้เรื่องของการเงินก็มีค่าใช้จ่ายมากฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะถือว่าจะมีเข้ามาหรือมีโชคแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเช่นกันฉะนั้นจะต้องวางแผนให้รอบคอบให้มากๆสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานหรือการเงินอ่ะมันจะมีเรื่องของโอกาสหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสีถ้วยปรากฏขึ้นในเดือนนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็สีถ้วยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นคนช่างเลือกอยู่แล้วนะคะคือเลือกทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานก็เลือกนะคะแต่ใจบอกไม่เลือกนะแต่ความจริงก็เลือกนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะก็ช่างเลือกเหมือนกันลักษณะเหมือนกับคนที่เรารักนะคะรักเขามากนะ 70% เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มาอยู่ใกล้ชิดนะคะส่วนคนที่ไม่ได้รักอ่ะนะคะก็กลับเข้ามาพัวพันในสัมพันธ์รักคราวนี้นะคะในเรื่องของไพ่สีถ้วยปกติถ้าปรากฏขึ้นมาถึงคนโสดนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามีไพ่ราชาถ้วยปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็ราชินีถ้วยปรากฏประกบติดอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมองดูแล้วนะคะในคนโสดนะคะสัมพันธ์รักจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีมากกว่า1คนด้วยนะคะคนที่1อ่ะนะคะจะเป็นคนที่มีอายุที่40ถึง60ปีนะคะซึ่งออกผิวขาวๆหน่อยอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือนะคะอาจจะเป็นคนฮ่องกงเกาหลีจีนนะคะหรือคนต่างชาติอเมริกันก็ได้นะคะเพราะไปติดกับไพ่เดอะดีวิลนี่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยในสัมพันธ์รักนะคือในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาละนะคะหรือคนที่เป็นพ่อแม่เข้ามาพัวพันในสัมพันธ์รักนะคะส่วนอีกคนนึงอ่ะนะคะก็เป็นลักษณะพบกันจากที่ทำงานไปประชาสัมพันธ์งานหรือไปติดต่องานแล้วพบเจอกันนะคะหรือว่าทำงานที่เดียวกันนะคะฉะนั้นอายุ 35-40 ปีนะคะคนนี้นะคะก็เป็นลักษณะของคนที่ทำงานเก่งนะเก่งในเรื่องของการตลาดด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักอ่ะนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะสำหรับคนโสดนะคะ2คนเป็นช่วงเวลาที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะรู้เองว่าใครนะคะที่เหมาะสมนะคะกับคนที่เกิดปีขานมากที่สุดนะคะส่วนสามีภรรยานะคะหรือคนที่มีคนรักแล้วนะคะความสัมพันธ์รักนะคะจะต้องพัฒนาให้มากๆนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องของความระหองระแหงกันมีปัญหากันนะคะหรือนะคะสัมพันธ์อาจจะจืดชืดละนะคะฉะนั้นจะต้องแสดงในเรื่องของการสัมผัสบ้างหรือการแสดงออกในเรื่องของกิริยาท่าทางนะคะในเรื่องของความรักให้ชัดเจนกว่านี้นะคะไม่อย่างนั้นความรักมันก็จะต้องมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่ายังมีไพ่3ดาบปรากฏขึ้นนะแล้วยังไปมีไพ่คนฉกแขวนอีกซึ่งมองบอกว่าสัมพันธ์รักสำหรับสามีภรรยามันจะต้องรีบปรับละนะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของกระเพาะอาหารช่องท้องนะคะเรื่องของฤทธิ์สีดวงนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้ำหนักตัวนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะคะเบาหวานความดันนะคะโรคกระดูกนะคะแล้วก็ช่วงล่างลงไปนะโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะหรือเรื่องของโรคหัวใจหรือการผ่าตัดนะคะซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานกันนะคะเพราะดูแล้วคนที่เกิดปีขานการงานอย่างที่มองไปแล้วคือไม่โดดเด่นนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เหมือนจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของความไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวของคนที่เกิดปีขานเองแต่จะไปมีข่าวดีในช่วงปลายเดือนนะคะกรกฎาคมหรือสัปดาห์สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่เสริมกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่แปดดาบเห็นไหมคะแปดดาบการงานมีปัญหาแน่นอนนะคะการงานมันเคลื่อนไหวไม่ได้มันต้องอยู่กับที่นะคะหรือมีปัญหาบางอย่างทำให้คนที่เกิดปีขานก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะแปดดาบในเรื่องของการงานเมื่อปรากฏขึ้นมันก็ไม่ใช่ไพ่ที่บ่งบอกว่าการงานมันจะราบรื่นการงานมันจะเหนื่อยมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความต้องระมัดระวังการงานที่มันเกี่ยวเรื่องของกฎหมายต้องตรวจสอบให้ดีมันอาจจะมีปัญหาคดีความเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของ
อุปสรรคนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างมากด้วยนะคะดวงการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรวมถึงเรื่องของความระแวงสงสัยเรื่องของความคิดของตัวเองด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะไพ่แปดดาบมันเป็นไพ่ที่ชอบคิดไปก่อนนะคะหรือในเรื่องของการทำงานมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นอิทธิพลของดาบปรากฏขึ้นนะคะมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับมีความเครียดเกิดขึ้นหรืองานที่ทำอยู่ไม่ชอบไงพอเกิดความไม่ชอบแล้วนะคะอะไรมันก็รู้สึกอึดอัดไปหมดนะไม่เต็มที่นะแล้วก็รู้สึกว่าถูกกดดันนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานที่เกิดขึ้นควรต้องเต็มที่กับเรื่องของการทำงานนะคะไม่อย่างนั้นก็จะประสบปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะแปดดาบปรากฏอย่างนี้การงานมีปัญหาคนฉกแหวนมาประกบอีกนะคะอาจจะมีเรื่องของคดีความนะคะรวมถึงอาจจะถูกบีบให้ออกจากงานนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างฟุ้งซ่านมากๆนะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแปดดาบนะคะมันจะส่งผลดีกับคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงกึ่งเหล็กสังกะสีคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของทนายความนะคะอัยการผู้พิพากษานะคะถ้าทำอาชีพแบบนี้ถือว่าดีค่ะถือว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะมีเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรืองานค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่ถ้าไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องนะคะด้านนี้ต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต้องตรวจสอบให้ดีนะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการงานที่มันอาจจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาผัวพันต้องตรวจสอบนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของคดีความนะหรือปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่4ดาบเห็นไหมคะคือการเงินมี1เหรียญอยู่แล้วในไพ่ที่ดึงออกมา10ใบเมื่อมี1เหรียญปรากฏขึ้นก็ยังถือว่ามีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่หรือธุรกิจที่ทำยังส่งผลในเรื่องของการเงินให้กับคนที่เกิดปีขานนะคะแต่เมื่อ4ดาบปรากฏขึ้นนะคะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินมันค่อนข้างที่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องนิ่งๆนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่จะต้องพักฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยนะคะสีดาปรากฏขึ้นก็ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรจะต้องวางแผนให้ดีนะคะทำทุกอย่างให้มีความรอบคอบนะคะจะทำให้ในเรื่องของการเงินมันดีมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องพักฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะให้รอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักเห็นไหมคะมหาดเล็กไม้ความรักนะคะสำหรับคุณโสดก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนสามีภรรยานะคะหรือคนที่มีคนรักแล้วนะคะต้องเติมไฟให้ความรักละนะคะความรักค่อนข้างจืดชืดละนะคะเมื่อมหาดเล็กไม้ปรากฏขึ้นนะคะคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็จะต้องทำให้ในเรื่องของความรักมันมีความสุขความสดใสมากขึ้นนะคะย้อนกลับไปเมื่อเวลาที่เพิ่งเริ่มคบกันต้นๆ นะคะจะทำให้ชีวิตรักมันมีความรู้สึกนะคะหรือมีเรื่องของความสุขกันเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่จักรพรรดิปรากฏขึ้นต้องระมัดระวังเรื่องของอาการปวดศีรษะนะคะต้นคอนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคะคือโรคช่องท้องนะคะกระเพาะอาหารลิ้นสีรวงนะคะเบาหวานความดันน้ำหนักตัวนะคะโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกนะคะหรือมีเรื่องของหกล้มหรือตกจากที่สูงนี่จะต้องระมัดระวังนะคะมีเรื่องของโรคหัวใจนะคะหรือว่าเรื่องของระบบทางเดินหายใจปอดและหลอดลมนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะเป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีขานวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ไม่มีความสุขเลยนะคะรู้สึกว่าชีวิตมันค่อนข้างห่อเหี่ยวนะคะและไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะก็รู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะการเงินก็ค่อนข้างแย่ความรักก็ไม่ใช่คนที่ถูกใจนะคะหรือคนที่อยู่ด้วยก็รู้สึกว่าไม่ใช่คนที่เราปรารถนานะคะส่วนคนโสดก็ยังเลือกต่อไปในเรื่องของความรักนะถึงมีเข้ามานะคะก็ยังไม่ได้มีความสำเร็จในเรื่องของความรักเท่าไหร่ฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะต้องประนีประนอมให้เยอะนะคะแล้วก็ลดหย่อนในเรื่องของอารมณ์ลงมาด้วยนะอย่า
อย่าพยายามเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะจะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็จะทำให้เรามองเห็นข้อเท็จจริงมากขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะต้องพยายามเต็มที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถึงอาจจะมีเข้ามานะคะก็ต้องพยายามที่จะวางแผนให้ดีในเรื่องของการเงินแหละคิดว่าการเงินก็ยังมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเช่นกันนะคะค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นน่ะนะคะในเรื่องของความรักมันก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์แน่นอนนะคะฉะนั้นอย่าจู้จี้จุกจิกเยอะนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนที่เกิดปีขานวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ต้องรอบคอบให้มากๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะมีเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องของการพนันหรืออบายมุขนะเพราะจะสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดวันจันทร์มากๆเลยนะคะธุรกิจการงานนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงนะคะแล้วก็ถ้าทำขายตรงดีนะคะหรืออาจจะต้องไปทำงานหรือไปทำธุรกิจข้างนอกมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการงานอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจสีเทานะคะหรือว่าธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องนะคะกับผู้มีอิทธิพลนะคะหรือธุรกิจที่มันเกี่ยวคนต่างชาติก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานถือว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ต้องรอบคอบแล้วกันสัญญาหรือข้อเสนอบางอย่างต้องตรวจสอบนะคะพอไพ่เดอะดีวิลปรากฏขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังวางใจไม่ได้ในเรื่องของความในเรื่องของสัญญานะคะต่างๆนะคะหรือข้อเสนอที่มันมีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะคือลงทุนไปมากนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพบคนที่มีอาจจะพบรักนะคะหรือว่าไปหลงไหลอ่ะนะคะลุ่มหลงในเรื่องของความรักค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยฉะนั้นความสัมพันธ์รักนะคะถ้ามีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะกับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีคู่แล้วนะคะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่าคนที่เข้ามาผัวพันเนี่ยนะคะมีครอบครัวหรือยังนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาเป็นคนต่างชาติก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะแล้วเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันอย่างเปิดเผยเลยนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ต้องตรวจสอบดูแลนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปแล้วกันคิดว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะต้องไปให้ความสนใจหรือให้การมุ่งมั่นอ่ะกับเรื่องบางอย่างมากๆอ่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะเรื่องงานนะคะหรือว่าอาจจะแนวโน้มในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างสูงด้วยนะคะฉะนั้นก็ขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะยังไม่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบไพ่ช่วยนะคะเป็นแม่สีเรือนเป็นแม่บ้านนะคะหรือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะไม่มีเรื่องของการทำงานหนักเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของการงานก็ค่อนข้างสบายๆนะคะแล้วก็อาจจะไปมุ่งเน้นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะหรือว่าคนในครอบครัวมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยรวมถึงนะคะอาจจะได้พบเจอคนเก่าๆนะคะหรือได้พบเจอเพื่อนนะคะซึ่งอาจจะเป็นแม่บ้านเหมือนกันนี่แหละนะคะเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาให้คำแนะนำต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยในแง่มุมทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเงินหรือความรักนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานวันอังคารด้วยนะคะคนที่เกิดปีขานวันพุธนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าจะมีปัญหาความใจร้อนจะสร้างในเรื่องของปัญหาให้มากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพให้มากๆเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะมากๆเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของอารมณ์ก็ค่อนข้างร้อนมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยฉะนั้นคนที่เกิดปีขานวันพุธต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะคนที่เกิดปีขานวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะเพราะธุรกิจการงานได้รับการตอบรับที่ดีนะคะการงานที่ทำอยู่งานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็เลื่อน
แล้วก็ขึ้นเงินเดือนด้วยนะคะได้รับในเรื่องของเงินพิเศษหรือเงินโบนัสซีเดียนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะรวมถึงนะคะการลงทุนธุรกิจนะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะก็ส่งผลที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะฉะนั้นถือเป็นเดือนที่ดีไม่ว่าจะเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะก็ถือว่ามีโอกาสดีๆนะคะเกิดขึ้นมากๆกับคนที่เกิดปีขานวันพฤหัสบดีด้วยนะคะคนที่เกิดปีขานวันศุกร์นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเลยนะคะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหากับผู้ร่วมงานมีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจเนี่ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะมีความขัดแย้งกันแล้วก็มีปัญหาการเงินด้วยนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างมีเรื่องของความทุกข์ใจหรือความกังวลใจนะคะในทุกๆด้านด้วยนะคะรู้สึกว่าจิตใจมันมีความใจร้อนด้วยแล้วก็ไม่กล้านะคะที่จะตัดสินใจบางเรื่องด้วยนะคะทำให้มีความเครียดเกิดขึ้นมากๆเลยรวมถึงปัญหาสุขภาพก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะปอดและหลอดลมนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะพูดคุยนะคะหรือปรับความเข้าใจกับผู้ร่วมงานรวมถึงปรับความเข้าใจในเรื่องของความรักด้วยนะคะมีโอกาสที่จะปรากฏลักซ้อนหรือมีเรื่องของปัญหามือที่3เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีขานวันเสาร์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการงานมีโอกาสเริ่มต้นนะคะงานใหม่ๆหรือว่ามีคนนำข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานมาให้นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานส่วนคนที่เรียนอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีโอกาสดีๆมากขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนด้วยนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการงานก็โดดเด่นมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกมที่ดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักดีๆนะคะมีโอกาสพบคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่อนข้างดีมีความสดชื่นนะคะในเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดปีขานวันเสาร์ด้วยนะคะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นข้อดีนะคะหรือเป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไม่ว่าจะเรื่องงานการเงินหรือในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะคนที่เกิดปีขานนะคะที่จะต้องระมัดระวังมากที่สุดนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็คือคนที่เกิดวันพุธนะคะวันพฤหัสบดีไม่ใช่สิคนที่เกิดวันพุธนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์นะคะซึ่งคนที่เกิดวันพุธคือไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์คนที่เกิดวันศุกร์คือ3ดาบนะคะมันก็จะมีความปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของงานอยู่แล้วแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้นะคะเก็บไว้ในใจลึกๆนะคะค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์นะคะซึ่งดูแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเดือนที่ยังไม่สามารถมีอิสระอะไรได้นะยังเหมือนก็ต้องรอบคอบให้มากๆด้วยนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะในเรื่องของการทำงานนะคะมันก็เป็นไพ่หนึ่งไม้นะคะแล้วก็มันไปโยงกับไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทำงานน่ะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่มันก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นเช่นกันนะคะฉะนั้นในเดือนนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องรอบคอบเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่าปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีในช่วงปลายเดือนนะคะแล้วสามารถทำให้คนที่เกิดปีขานนะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือการขยับขยายที่ดีมากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24สำหรับคนที่เกิดปีขานแต่เพียงเท่านี้ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับฟังคลิปนะคะที่จะมีให้กันอย่างนี้นะคะทุกๆเดือนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะสำหรับราศีนะคะตั้งแต่ราศีมังกรเลยจนถึงราศีธนูนะคะแล้วก็คลิปตั้งแต่วันจันทร์นะคะจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะในแต่ละเดือนด้วยนะคะแล้วก็คลิปสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะจนถึงปีกุลนะคะในแต่ละเดือนด้วยเพื่อที่เราจะได้มีการรับฟังที่มากขึ้นนะคะจะได้มีเรื่องของความรู้นะคะหรือการไม่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตแหละนะคะในแต่ละเดือนด้วยสำหรับคนทุกๆราศีคนทุกๆวันนะคะแล้วก็คนทุกๆปีนักสัตว์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ